มาติดตามทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะช่วงนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของใบอนุญาต 4G นะคะ,คะซึ่งยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่ค่ะล่าสุดประธาน t d i นะคะก็ระบุว่าหากรัฐนําใบอนุญาต 4G ของ Jazz ไปให้กับ AIS นะคะถือว่าเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถาม D-TAC ก่อนค่ะว่าจะสู้ราคาหรือไม่แล้วถ้าดี DTAC อยากจะสู้ราคานะคะ,คะกสะทะชก็ต้องเร่งเปิดประมูลเพื่อความเป็นธรรมค่ะ นายสมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i กล่าวว่ากรณีบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ ais แจ้งมายังกสทชเสนอรับช่วงใบอนุญาต 4g ต่อจากบริษัท Jazz Mobile Broadband ว่า AIS ยอมจ่ายเพื่อขอรับสิทธิ์ใบอนุญ,ญาต 4G ของ Jazz นั้นมีประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะนั่นก็คือประเด็นแรกหากมีผู้พร้อมจ่ายค่าใบอนุญ,ญาต7.56มืนล้านบาทถือว่าเป็นข่าวดีของรัฐบาลและกสทชเพราะว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดิมและดีกว่าเสี่ยงให้กสทชไปประมูลใหม่ในเดือนมิถุนายนเพราะอาจไม่ได้ราคาดังกล่าว ประเด็นที่2นะคะคือความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการหากไม่มีการประมูลใหม่กสะทะชะก็ควรสอบถามผู้ประกอบการรายอื่นโดยเฉพาะบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ d t แทว่าพร้อมเสนอราคาสูงกว่า AAS หรือไม่หากพร้อมเสนอราคาสูงกว่าก็ควรจัดการประมูลโดยเร็วค่ะส่วนประเด็นที่3นะคะก็คือประโยชน์ต่อผู้บริโภคการจัดสรรคลื่นให้ AAS จะช่วยแก้ปัญหาซิมดับของผู้บริโภคจานวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ขณะที่นายพิษโพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแจสม b บายก็ได้เข้าชี้แจงเหตุผลที่ทิ้งใบอนุญ,ญาต 4G ต่อคณะทำงานพิจารณาความรับผิดเมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ ว่าแจสตั้งใจเข้าประมูล 4G โดยมีกรอบวงเงินประมูลไม่เกิน80,000ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่เจรจาไว้กับธนาคารกรุงเทพในการกู้เงินและขอหนังสือค้ำประกรันหรือว่าแบงค์การันตีแต่ว่าธนาคารกรุงเทพนะคะแจ้งมานาทีสุดท้ายค่ะว่าจะให้กู้ก็ต่อเมื่อตนเองและบิดาคือนายอดิสัยโพธารมิกต้องเป็นผู้ลงนามค้ำประกันส่วนเพิ่มเติมด้วย j จสจึงเปลี่ยนมาเจราจากับธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China หรือ ICBC แต่แบงค์เสนอให้ทำร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจีนจึงได้เจราจากับ China Telecom อ h a ชร n g m o b i l บและ China Unicom ซึ่งการเจราจาหาพันธมิตรสำเร็จนะคะแต่ว่าขั้นตอนการออกแบงค์การันตีนั้น ICBC แจ้งว่าทำไม่ทันกำหนดกสะทะชในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้แจสไม่สามารถชำระเงินพร้อมวางแบงค์การันตีได้ ด้านนา,นายธนเดชดังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ R.H.B. ประเทศไทยจำกัดมหาชนมองว่าหาก Advance d ได้ใบอนุญ,ญาต 4G แทน a z z การแข่งขันระหว่าง AIS และ True จะรุนแรงมากขึ้นในปีนี้เพราะทั้งสองรายมีการลงทุนสูงทั้งค่าใบาอนุญาตและการใช้ง,งบการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า ทั้งนี้มองว่า TRUE จะอยู่ในฐานะที่ลำบากกว่า Advance ที่มีกระแสเงินสดค่อนข้างมากเนื่องจากว่า TRUE มีการกู้เงินจำนวนมากจึงมีภาระเบีย้ยสูงและยังมีการเพิ่มทุนซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นลดลงจึงมีแนวโน้มที่ TRUE อาจขาดทุนในปีนี้ค่ะในขณะที่ AIS กำไรจะลดลง